างและผู้เข้าชมและผู้ที่สนใจของเล่นออโตเมต้านะครับสำหรับทีมของผมนะครับนายวิชัยสมุทรศึกและสหายผมนะครับนายอนุสรทองดีนะครับซึ่งของเล่นที่ประดิษฐ์นั้นก็คือหนีเสือปัดจระเข้นะครับเป็นของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ที่ใช้สอนสุภาษิตไทยนะครับกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือ8ถึง12ขวบเพราะฉะนั้นเด็กๆเล่นอาจจะใช้แรงที่เยอะหน่อยเราก็จะคำนึงถึงความทนทานในเบื้องต้นนะครับวัสดุที่ใช้ก็เป็นไม้ 100% นะครับไม่มีตอนแรกตั้งใจจะเอาสีมาใช้ในการระบายเพื่อให้เกิดสีสันแต่ก็คำนึงถึงว่าเป็นวัสดุสังเคราะห์เด็กๆลดจากตัวนั้นก็เลยใช้ไม้ใช้การสกัดลายนะครับอันนี้ใช้ยิงเลเซอร์เอานะครับซึ่งกลไกที่เราใช้เราจะใช้การเปลือยนะครับเพื่อให้เด็กๆได้เห็นกลไกว่าเสือและจระเข้ขยับกันอย่างไรโดยที่เราจะใช้กลไกลูกเบี้ยว2ลูกนะครับเพื่อใช้ขยับตัวเสือและจระเข้ให้ขยับขึ้นลงนะครับส่วนอีก1กลไกก็คือตัวเฟืองดอกจอกนะครับตัวนี้เด็กก็จะเห็นว่าลักษณะของเฟืองเนี่ยสามารถวางตั้งฉากกันได้นี่คือสิ่งที่เด็กจะได้เห็นจากการเล่นนะครับซึ่งการที่เอาเฟืองดอกจอกมาวางอย่างนี้สิ่งที่ได้จะทําให้คนเนี่ยขยับซ้ายขวานะครับลักษณะเมื่อเด็กมาหมุนมือหมุนทางด้านฝั่งขวานะครับเด็กก็จะสังเกตเห็นว่าคนที่อยู่บนตรงกลางเนี่ยนะครับขยับจากรูปสลักที่เป็นตัวเสือขยับไปหาฝั่งจระเข้ก็เปรียบเสมือนว่าหนีเสือปะจระเข้เป็นสุภาษิตที่ไม่ซับซ้อนและเด็กๆก็รู้จักสุภาษิตนี้ดูดีบ้างแล้วนะครับก็จะเห็นชัดมากขึ้นนะครับนอกจากจะมีกลไกของ3สิ่งนั้นแล้วยังมีอีกกลไกหนึ่งที่เด็กจะได้เห็นนะครับต้องด้านหน้าตัวเตี้ยก็คือเรื่องของคานนะครับคานตัวนี้จะทำให้คนขยับเด็กก็จะสังเกตได้เห็นชัดขึ้นนะครับซึ่งในหลักสูตรวิทยาศาสตร์เรื่องของคานก็จะมีอยู่ในช่วงของประถมปลายนะครับก็จะเห็นว่ามีการวางจุดหมุนมีการขยับได้นะครับซึ่งจากสุภาษิตนี้เด็กก็น่าจะเรียนรู้ได้มากขึ้นเห็นชัดมากขึ้นนะครับตัวอนุสรครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับเพลงสุดท้ายหนีเสือป่าจระเข้